ครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการชำระค่าโฆษณา Facebook นะครับหลายๆคนอาจจะเป็นเจ้าของเพจ Facebook แล้วก็มีการยิงโฆษณานะครับหรือว่าทำโฆษณาแบบนี้สมมติผมเป็นเจ้าของเพจถาวรวดีครีเอเตอร์แล้วก็ทำการโปรโมทโพสนะครับหลังจากที่โปรโมทโพสใส่งบมาอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราพบว่าเราจะต้องมีการชำระค่าโฆษณาแต่พอถึงสิ้นเดือนแล้วยอดโฆษณามันไม่ตัดสักทีนะครับเราต้องการจะชำระเลยตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปดูที่ตัวจัดการโฆษณาของเรานะครับโดยการเข้าไปที่ Facebook นะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เข้าไปที่จุดด้านบนเนี่ยฮะสกีด3ขีดด้านบนนะครับก็เป็นแท็บเมนูบาร์นั่นเองแล้วมันจะมีตัวจัดการโฆษณาตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาเราก็จะเจอโฆษณาที่เราทำไว้นะครับเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยงบ 1,000 1,000 1,000 เนี่ยเราต้องการจะจ่ายค่าโฆษณาเราก็เข้าไปที่ขีด3ขีดเมนูด้านบนตรงนี้นะครับตรงเนี้ยกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับเราก็เข้ามาที่การเรียกเก็บเงินนะครับแบบการเรียกเก็บเงินตรงนี้มันก็จะมีจำนวนเงินที่เราต้องใช้จ่ายนะครับก็คือยอด600ตอนนี้ครบกำหนดชำระตอนที่31กรกฎาคมแต่ว่าผมจะชำระตอนนี้เลยนะครับเราก็สามารถเลือกวิธีการชำระเงินโดยบัตรเครดิตนะครับเราก็เนี่ยผมผูกกับบัตรเครดิตไว้แล้วถ้าเราต้องการจะเพิ่มเราก็เนี่ยเพิ่มวิธีการชำระเงินตรงนี้เข้าไปเราก็สามารถใส่บัตรเครดิตเลขที่บัตรเครดิตอะไรต่างๆแล้วก็กดถัดไปได้นะครับแต่ตัวนี้ผมเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกดชำระได้เลยเห็นไหมผมเพิ่มบัตรเครดิตของผมไปแล้วเนี่ยผมก็จะกดชำระตอนนี้เลยแบบนี้นะครับยอดค้างชำระทั้งหมด 609.9 บาทนะครับเลือกวิธีการชำระเงินเรียบร้อยผมก็กดชำระตอนนี้เลยครับชำระสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีจาก KBank นะครับก็จะมียอดมาว่าชำระบัตรเครดิตเรียบร้อยนะครับก็เพราะว่าผมบัตรเครดิตผมผูกกับธนาคาร KBank ไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าชำระเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับถ้าอธิบายงงไปหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ